ับสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าจบไปอย่างยิ่งใหญ่แล้วคู่สุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้ถูกใจเป็นมวยดาวไทยแล้วนะใช่ใช่ครับผมก็ผมมองแล้วว่าสินสมุทรนี่ชนะมาทุกยกแต่ผมคิดว่ามันพลาดนะครับแล้วก็โดนเข้าจุดพอดีก็เสียดายเสียดายครับไม่งั้นวันนี้เราคงได้เห็นคนไทยได้เป็นแชมป์หรอกครับแต่ก็ยินดีกับเออร์เซลนะครับเพราะเออร์เซลก็ไม่ท้อไม่ถอยสู้ตลอดนะครับเพราะพยายามเขาก็พยายามเพราะผมคิดว่าเขาก็รู้ว่าเขาเป็นรองอยู่แน่เพราะยังไงมีวิธีเดียวต้องจบให้ได้ครับผมวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นวันที่17มีนาตรงกับวันนายหนุ่มต้มส่วนหนึ่งไหมที่วันจะต้องชิปจากแมตช์ใหญ่เพื่อระลึกถึงนายหนุ่มต้มอันนี้แน่นอนครับแน่นอนครับที่ทางทีมงานแล้วก็พี่ชาตรีนะครับก็ได้นึกถึงว่าวันนี้วันที่17มีนาคมเนี่ยเป็นวันนายหนุ่มต้มเขาเลยทางทีมงานของเราพี่ชาตรีเนี่ยอยากจะให้ความเคารพและความนับถือของกีฬามวยไทยกับนายหนุ่มต้มครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่น่าจะเชิดชูขึ้นมาแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพครับตอนนี้วันลุมินีก็เดินทางมาถึงวันลุมินี9แล้วต้องบอกว่าไม่มีตกเลยเรื่องเรตติ้งแล้วก็คู่มวยแล้วที่วางไว้54แมตช์เนี่ยต่อไปในทางทีมงานจะมีแมตช์ใหญ่ๆแบบนี้ให้แฟนคลับทางบ้านแล้วก็แฟนคลับที่มาดูในสนามอีกเยอะมั้ยครับแน่นอนครับทุกๆ3เดือนนะครับเราพยายามจะจัดแมตช์ใหญ่นี้ให้เกิดขึ้นให้สำหรับคนไทยได้ดูนะครับที่เราจะเอานักกีฬาต่างชาติแล้วก็หรือว่าเป็นแชมป์ที่จากวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ครับลงมาให้คนไทยดูครับตอนนี้กระแสมวยของเขมรหรือว่าคุณกำแมนนี่มาแรงมากทางวันได้มีการประสานงานไปหาดาวดังในเขมรนี่มาต่อยในรายการวันลุมพินีบ้างไหมครับอันนี้เราต้องดูก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่าเรามันตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเราก็อยากจะดูว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องรักษาภาพโพสต์ของเมืองไทยด้วยไม่ให้ไปเอาที่จะเอาคะแนนมาชนะอย่างเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคนเขาก็ว่าเราผมก็มันเป็นสำคัญที่อย่างวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยต้องทำอะไรให้แฟร์กับทุกฝ่ายครับครับผมพูดถึงโดยส่วนตัวของคุณเปรมครับค่ำคืนนี้ประทับใจผู้ไหนพิเศษครับโอ้โหเลือกยากเลือกยากเลือกยากจริงๆวันนี้ถ้าให้ผมเลือกนะผมคิดว่าที่พลิกล็อกที่สุดคู่กุหลาบดำผมคิดว่าวันนี้กุหลาบดำน่าจะเป็นต่อเพราะความสดเพราะความไรแต่ก็เมืองไทยมาไม่ถอยมาสู้แล้วก็อย่างที่บอกสอบนะครับผมวันนี้ผมคิดว่าคู่นั้นพลิกล็อกมากที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วคนไทยทุกคนเนี่ยมาดีกันนะครับ 3A ก็จะหลังจากห่างหายไปแล้วก็อายุ39แล้วก็ยังกลับมาชกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมยอดครับอีกหนึ่งคนครับวันนี้ประเดิมสวยเหมือนกันแต่เขาบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจอะไรสำหรับมวยหญิงอย่างเวทีจ้าครับอนาคตน้องเขาในวันลุมพินียังไงบ้างครับมีอนาคตเพราะผมมองว่าเพชรจินดาตอนนี้เก่งที่สุดอยู่แล้วในสำหรับมวยไทยในรุ่นนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเผื่อเขามีประสบการณ์เข้ามาอีกครั้งเพราะว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่มาต่อยอาจจะมีตื่นเต้นมีอะไรแต่ก็ขนาดดูตื่นเต้นยังออกอาวุธหมัดนี่ใช้ได้เลยจนไฟนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอนาคตดีแน่นอนครับสำหรับเพชรจินดาได้ข่าวว่าเป็นมวยหญิงที่ทางวันหาคู่ชกให้ยากมากที่สุดเลยใช่ครับใช่ครับที่จะหาคนมาต่อยนี่ถามหลายๆคนแล้วว่ามีใครอยากต่อยมากก็สุดท้ายได้มีไฟนี้ครับแต่ผมคิดว่าอาจจะมีคน2คนที่อยากจะลองดูว่าเพชรจินดาหมัดหนักขนาดไหนแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นฝรั่งผมว่าไฟนี้นี่ก็แชมป์มวยมือเปล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็แข็งแกร่งมากๆด้วยแต่ว่าโอ้โหอันนี้เจอหมัดของเพชรจินดาซัดจนร่วงเลยใช่ครับเพราะเพชรจินดาก็มาจากมวยสากลเพราะฉะนั้นการฟุตเวิร์กการมูฟเมนต์การออกอาวุธเนี่ยมีหลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะหลอกข้างบนลงล่างลงท้องอะไรเงี้ยครับในส่วนของ3Aทางทีมงานมีแผนอะไรไหมหลังจากนี้ก็3Aแน่นอนครับเราก็อยากจัดท่าก็พร้อมนะครับเพราะผมคิดว่าดูจากวันนี้ยังต่อยได้หลายปีเหมือนกันเพราะว่าความฟิตซ้อมการออกอาวุธก็ยังหนักเหมือนเดิมเท้าซ้ายก็ยังออกอาวุธคมเหมือนตั้งแต่ตอนผมสมัยดูตอนยังรุ่งๆอะไรครับผมคิดว่าหลายไฟแน่นอนหลังเกมรู้สึกว่าสามีเขาพูดไว้ว่าอยากจะชิงอยากจะชิงจริงๆแล้วเขาอยากจะชิงตั้งแต่กลับมาเลยจริงในส่วนตัวมุมมองคุณเปรมคิดว่าถ้าไฟหน้าเขาได้ชิงเลยเหมาะสมไหมครับผมคิดว่าอีกสักไฟหนึ่งให้เขาได้มีโอกาสหายใจให้มีโอกาสหายใจได้มีโอกาสเคลื่อนไหวดีกว่าเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดจะไปต่อย5ยกทีเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าจะหายไปแล้วก็ยิ่งนมเล็กอะไรเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความฟิตซ้อมความดูแลร่างกายให้เต็มที่เนี่ยสำคัญที่สุดผมให้อีกสักไฟหนึ่งเนี่ยถ้าอีกไฟหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าจะลองเสิร์ฟเดินดูได้ครับเสกสรรเป็นไงบ้างครับไฟนี้ผ
โอ้เสกสรรก็ยังเป็นเสกสรรเดินไม่ถอยเหมือนเดิมครับผมก็ที่บอกทุกครั้งที่เขามาต่อยผมว่าเขาให้ความมันกับคนดูแล้วก็ได้ใจคนดูไปอีกมากนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ทำให้คนหลงไหลและอยากมาดูวันแชมเปี้ยนชิพผมมั่นใจว่าอีกไม่นานเนี่ยเราเห็นเสกสรรในวันแชมเปี้ยนชิพจากแน่นอนอีกหนึ่งคนครับเมื่อกี้นี่ผมก็ได้ถามทางด้านของยอดเหล็กเพชรแล้วก็เมืองไทยด้วยผมถามเมืองไทยว่าจากยอดเหล็กเพชรยังไงบ้างเมืองไทยบอกว่ายอดเหล็กเพชรเป็นนักชกที่ตอนนี้ยังไม่มีจุดอ่อนเลยคุณเป้มองยอดเหล็กเพชรยังไงบ้างครับโอ้ยอดเหล็กเพชรนี่ก็อาวุธหนักแล้วก็รัดกุมนะครับผมคิดว่าใครที่จะชนะเขาเอาด้วยร่างกายไปแลกเนี่ยกินเขายากนะผมคิดว่าสิ่งนี้ต้องมีความไหวพริบต้องมีมาแก้เกมมาดีถึงจะมีสิทธิ์ชนะแต่ผมไม่ได้มองว่าจะหากันนะแต่ผมสุดท้ายก็คือว่าใครยืนได้ทนกว่ากันเนี่ยเนี่ยจุดสำคัญครับล่าสุดนี่วันได้เข้าไปฉายที่ทางออสเตรเลียใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากเลยของมวยไทยด้วยแล้วแผนต่อไปมีแบบว่าไปที่ไหนอีกไหมครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีคุยอีกหลายประเทศนะครับเราก็ยังคุยอยู่กับฝั่งยุโรปว่าจะเป็นไงกันบ้างนะครับก็อาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แต่เราก็รู้สึกดีใจที่เราได้ทำงานกับออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียก็เป็นประเทศหนึ่งที่หลงรักมวยไทยมากแล้วก็ผมเชื่อว่ามันต้องมีนักกีฬาเก่งเยอะมากๆที่เราจะได้เห็นนักกีฬาออสเตรเลียมาต่อยที่เมืองไทยเร็วๆนี้ครับสรุปภาพรวมในวันนี้ให้กี่คะแนนครับโอ้โหวันนี้สำหรับคนดูผมดีใจมากๆจนพูดไม่ถูกครับความจุของสนาม 2,000 คนวันนี้มาน่าจะประมาณ 2,200 หรือ 2,300 คนแล้วยังมีคนที่ยืนรอข้างนอกและอยากเข้าเพราะว่าไม่แจกก็ยอมซื้ออันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจกับทีมงานกับทุกคนที่อยากจะจัดรายการมวยดีๆให้กับคนไทยได้ดูนะครับผมเพราะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็ทำเพื่อคนดูเพื่อนักกีฬาเพื่อมวยไทยครับผมก็ขอขอบคุณมากๆที่ทุกคนได้มาดูแล้วก็ผมคิดว่าอีก3เดือนข้างหน้าที่เราจะจัดใหญ่ขึ้นนะครับต้องสนุกกว่านี้แน่นอนครับจัดแต่ทีนี้นะครับเป็นที่ครับเป็นคุณพ่อถามมาผ่านก็ถามนะครับเป็นจ้านี่ก็ชกได้ดีครับทำไมไม่ได้ตัวนั้นครับถ้าสำหรับเป็นจีจ้านะครับอย่างของวันเนี้ยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขามีกฎไว้ว่าน้ำหนักเรื่องน้ำหนักไม่ผ่านเรื่องน้ำหนักไม่ผ่านครับผมเพราะว่าเราต้องแฟร์กับนักกีฬาทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องทั้งลดน้ำหนักต้องตรวจค่าน้ำมันจะไม่แพ้ถ้าเราให้กับนักกีฬาไปครับอันนี้รวมถึงนักรบด้วยครับนักรบนักรบจะเป็นผมคิดว่ามันอาจจะห่างชั้นผู้ชกมาแทนมีคนครับเขาบอกผู้ชกมาแทนคู่ชกมาแทนครับมีผลในเรื่องของโบนัสเกี่ยวกับเรื่องโบนัสผมว่าจริงๆไม่มีผลนะครับผมถ้าเบื่อนักชกเข้ามาแล้วสู้อัดเต็มที่เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีสิทธิ์ตัดได้แต่วันนี้เรามองไปว่าหักชั้นกันไปแล้วก็ผู้ต่อสู้ก็ไม่ได้ออกอาวุธเยอะมากเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหนังม้วนเดียวจบครับครับผมอันนี้ก็ขอบคุณคุณเปรมมากครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณเปรมฝากถึงแฟนมวยหน่อยครับครับก็ฝากถึงแฟนมวยทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาดูรายการนะครับวันนะครับผมที่ลุมพินีครั้งที่9นะครับผมก็อยากจะฝากรายการของวันลุมพินีนะครับเราจะทำสิ่งที่ดีให้กับวงการมวยไทยนักกีฬาคนไทยแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับผมเราจะพามวยไทยไปสู่ระดับโลกให้แน่นอนครับผมครับ